สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันครับ Good morning Good afternoon everybody นะครับ My name is กฤติสันนะครับ Today นะครับ I will show you how to download นะครับ Plants vs Zombies Hero นะครับ for some country that cannot download นะครับ because you cannot find in Play Store นะครับก็หาใน Play Store ไม่เจอนะครับสำหรับเกมนี้นะครับอะไรวะ Plants vs Zombies Hero นะครับครับเนี่ยไหมเราจะหาไม่เจอเลยนะมันจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นไปหาที่ไหนนะครับก็ต้องไปโหลดเอาตามเน็ตนะครับโอเควิธีการโหลดนะไม่ยากนะก็เข้าไปที่ Internet Explorer นะครับหรือว่า Google Chrome หรือว่าอะไรก็ได้นะแบบนี้นะครับโอเคนะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ Google นะนี้ผมมีลิงก์ไว้แล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราต้องไปช่วยกันนะครับบอกนะวิธีการหานะครับหาอย่างไรนะ How to find นะ First you go google.com นะครับ Then after that you can type in pvasset hero apk downloadดาวน์โหลดนะครับ basically ดาวน์โหลดนะครับโอเค that's it and you come here first one นะครับ 1.0.11 นะครับก็คืออันล่าสุดนั่นเองครับ 1.0.11 นะครับถ้ามีอันไหนที่เยอะกว่านี้นะก็โหลดอันนั้นแหละนะครับเพราะว่านะครับมันก็เป็นอันล่าสุดนะครับมันจะอัปเดตมานะครับ then after that we download right open with chrome นะ with chrome นะครับโอเค let's go open นะครับผมก็มีแล้วนะครับ I already have นะครับ this นะครับ after that you press OK นะครับ then you install นะครับ do install นะครับ basically just install นะครับ that's it นะครับ finish นะครับก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือจบเพลงเท่านี้นะครับสำหรับบางคนนะที่ไม่สามารถลงได้นะเพราะว่านะเราต้องไม่แน่ใจว่าต้องเราต้องเป็น enable third party หรือเปล่านะครับ third party content นะครับbasically นะครับ I think we need to come to this security no security นะ accessibility we need to enable third party installation somewhere นะ I also forget read because I enable then that's it นะครับ I never come back to enable it again นะครับก็คือเราต้องลงนั่นเองนะครับก็คือถ้าลงไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนะถ้าใครลงไม่ได้บอกผมนะครับโอเคนะครับสำหรับนี้ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับไม่มีอะไรมากนะโหลดง่ายๆครับแค่หาใน Google นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดแล้วประมาณ70กว่าเมกนะครับแล้วก็นะครับภายในเกมมันต้องดาวน์โหลดอีกประมาณไม่รู้กี่เมกนะมันไม่บอกนะครับso the file size is around 70 MB นะครับ megabyte นะครับbut I'm not sure when you install ready when you first run the Plants vs Zombies Heroesyou will need to download some more data. Please make sure you use Wi-Fi or otherwise you might need to pay นะครับ for the data charges นะครับโอเคนะครับก็อาจจะต้องเสียนะครับถ้าไม่ใช้ Wi-Fi นะครับคำนี้ขอบคุณมากนะที่ชมครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤติสันครับ and I will see you again in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ